หากับเขาด้วยค่ะโอเคมามาที่เรื่องอะไรคะเรื่องเบสลินบางคนเรียกมังกรจีนบางคนเรียกเพชฌฆาตนายกชื่อจริงๆก็คือคณิตคณิตศรีวชิรประภาประธานบริษัทเบสลินกรุ๊ปจำกัดจำชื่อเบสลินกรุ๊ปได้ไหมครับเบสลินบริษัทของคนจีนที่แปลงโฉมเป็นคนไทย มีชื่อไทยและมีเมียไทยด้วยมีภรรยาไทยภรรยาไทยนี่เป็นลูกทหารด้วยนะค่ะใช่ไหมค่ะทหารสีอะไรตามนั้นแหละสีเขียวประมาณนั้นมีหลายสีโอเคเขาว่ากันว่าสีนั่นแหละอะไรที่ร้อนๆนี่จะให้เอาจากปากมาแก่คนเดียวนะเรื่องของเรื่องจำได้ไหมครับว่าเบสลินเข้าประมูลขายรถเมย์ NGV 489คันให้กับขสมกรแล้วชนะประมูลด้วยใช่ชนะประมูลด้วยราคาที่ตัดต่ำกว่าราคากลาง 40% 632ล้านลดจากราคากลางไป 4,021 ล้านช็อกทั้งวงการทำได้ไงอ่ะคืออย่างนี้ไอ้เงื่อนไขการส่งมอบรถของขสมกรเนี่ยมันกระชั้นชิดใช่ดังนั้นประมูลกันยาส่งมอบสิ้นปีเมื่อประมูลกันยาส่งมอบภายในธันวา59ดังนั้นโดยเงื่อนเวลาของการส่งมอบเนี่ยมันบีบให้ต้องซื้อรถสำเร็จรูปเข้ามามานั่งสั่งประกอบมันไม่ทันถูกไหมเพราะเวลามันน้อยมากหมุนไปหมุนมาก็มีแหล่งเดียวนั่นแหละต้องซื้อรถสำเร็จรูปทั้งคันมาจากประเทศจีนที่ราคารับได้แล้วก็เร็วก็คือแหล่งเดียวที่สามารถซื้อและส่งมอบให้ทันตามที่ขสมกขีดเส้นขสมกไม่รู้เลยหรือว่าคุณกำหนดเงื่อนเวลาในการส่งมอบรถอย่างเนี้ยมันก็ไม่ได้กำหนดนโยบายเขาเร่งรัดมันมีนโยบายเอาลุงเขาอยากได้นโยบายเขาเร่งรัดอยากให้คนกรุงได้นั่งรถเมล์ใหม่เท่านั้นเองเข้าใจค่ะก็ถ้าตั้งเงื่อนเวลาการส่งมอบอย่างนั้นเนี่ยนะก็ต้องไปซื้อรถสำเร็จรูปทั้งคันมาจากเมืองจีนเร็วที่สุดเมื่อสั่งจากเมืองจีนเข้ามาทั้งคันมันก็ต้องเสียภาษีนำเข้า 40% ค่ะถูกไหมถูกค่ะปรากฏว่ามังกรจีนรายนี้เบสลินสามารถตัดราคาต่ำกว่าราคากลาง 40% แล้วเขาก็งงกันสิว่าทำได้อย่างไรคนที่ประมูลด้วยก็เหวอแล้วคนประมูลด้วยกันเขาก็เหวอหนักเข้าไปอีกเพราะว่าไม่หันขนาดนี้ในข้อเสนอประมูลของเบสลินระบุว่าจะเอารถสำเร็จรูปจากมาเลเซียเข้ามาส่งมอบเมื่อมาจากมาเลทั้งคันย่อมสามารถใช้สิทธิ์อัฟต้าใช้สิทธิ์อาเซียนด้วยกันยกเว้นภาษี 40% ใช่ถูกไหมค่ะเขาก็นั่งงงว่าไอ้มาเลเนี่ยมันขายรถสำเร็จรูปทั้งคันได้ด้วยเหรอไอ้โรงงานมันทำให้ได้ด้วยเหรอมีโรงงานไงแต่ผลิตทันไหมหนึ่งผลิตทันไหมเขามีโรงงานสองที่มาเลมีสองด้วยนะก็คือไอ้ที่บอกว่าประกอบในมาเลแล้วจะได้สิทธิ์ยกเว้นภาษี 40% เนี่ยมันมีกฎกติกาว่าคุณจะต้องใช้ local content ใช้ชิ้นส่วนในประเทศของมาเลเซียเองไม่ต่ำกว่ากี่เปอร์เซ็นต์นู่นนี่นั่นมันก็จะมีกฎกติกามีรายละเอียดไม่ใช่ว่าซื้อชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จจากเมืองจีนแล้วมาขันน็อตเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้มาติดกระจกอย่างเดียวติดเบาะอย่างเดียวไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ถูกไหมเขาก็งงกันไม่รู้ล่ะในสุดมันก็มีปัญหาก็คือเอาละชนะประมูลราคาต่ำกว่าราคากลาง 40% ก็ว่ากันไปรถก็ส่งมานะพอถึงเวลาจะส่งมอบรถก็สั่งรถเข้ามาจอที่ท่าเรือแล้วมีปัญหาฉบังใช่กรมศูนย์เนี่ยกรมศูนย์บอกเฮ้ยไม่ยอมนี่รถนำเข้ามันรถจีนทั้งคันไม่ใช่ผลิตมาเลนี่มันรถจีนทั้งคันแต่ไปแวะมาเลไปศูนย์สัญชาติมาเลแล้วค่อยเข้าประเทศไทยและจะใช้สิทธิ์อัฟต้าอาเซียนไม่ได้กรมศุลไม่ยอมขอเก็บภาษีมันย้อมแมวไม่ยอมกรมศุลไม่ยอมมันย้อมมันฟอกไม่ได้ก็เกิดเรื่องก็กักรถกันไปอะไรกันไปจากเหตุนั้นทำให้เบสลินไม่สามารถเอารถมาส่งมอบให้กับขสมกได้ทันตามกำหนดขสมกก่อนหน้านี้เขาก็ยกเลิกสัญญาค่ะและแน่นอนเมื่อยกเลิกสัญญาก็ต้องขึ้นบัญชีดำเป็นผู้ทิ้งงานถูกค่ะได้ตามขั้นตอนงานของระเบียบราชการคุณยกเลิกสัญญาคุณต้องมีเหตุผลและเหตุผลต้องรับฟังได้ถูกไหมฮะและคุณจะขึ้นบัญชีดำเขาเป็นผู้ทิ้งงานคุณก็ต้องมีเหตุผลคือยกเลิกสัญญากับขึ้นบัญชีดำเป็นผู้ทิ้งงานเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่นะสัมพันธ์กันไงเพราะว่าถูกแบ็กลิสต์ก็เพราะคุณทิ้งงานไงใช่ถูกต้องถ้าคุณยกเลิกสัญญามันก็ต้องมีสาเหตุถูกไหมค่ะถูกไหมไม่รู้โอเคแล้วไงต่อ
อ่ะโอเคว่ากันไปทีนี้ก็ต้องเปิดประมูลใหม่อดีตรักษาการขอสมกคนเก่าคุณสมศักดิ์ขมม่วงรองปลัดกระทรวงเขาก็เซ็นคำสั่งยกเลิกสัญญาให้เป็นผู้ทิ้งงานหมายความว่าจะย้อนกลับมาประมูลงานกับขสมกใหม่ไม่ได้แต่พอเปลี่ยนตัวผู้รักษาการผอ.ผู้บริการขสมกเอารองผอ.เนี่ยขึ้นมารักษาการผอ.แทนคุณสมศักดิ์ที่ถูกส่งกลับกระทรวงหน่อยแน่ยกเลิกคำสั่งคุณสมศักดิ์ปลดเบสลินออกจากบัญชีดำแล้วพอดีจะมีการเปิดประมูลรถเมย์489คันในจังหวะที่มีการเปิดประมูลใหม่รถเมย์ไอ้ชุดนั้นได้แหละ489คันไอ้ยะเบสลินก็ใช้เป็นจังหวะเข้ามาซื้อซองจะยื่นประมูลกับเขาด้วยเอาเบสลินบอกผมมีสิทธิ์อ่ะก็คุณปลดบัญชีดำผมไม่ได้เป็นผู้ทิ้งงานผมย่อมมีสิทธิ์คุณสมบัติสอบผ่านในการที่จะเข้ามายื่นประมูลอีกอ่ะค่ะก็ไม่ผิดไงปัญหามันยุ่งกว่านั้นสิคืออย่างนี้คุณไปยกเลิกสัญญาเบสลินก่อนหน้านี้โดยระบุว่าเขาเนี่ยไม่ส่งมอบของตามสัญญาถูกไหมค่ะเมื่อไม่ส่งมอบของตามสัญญามันไม่ใช่แค่ยกเลิกสัญญาคุณต้องขึ้นบัญชีดำเป็นผู้ทิ้งงานด้วยถูกไหมถูกต้องค่ะระเบียบราชการค่ะถูกไหมค่ะมันสองเรื่องเนี่ยมันไปด้วยกันแต่อยู่ๆเนี่ยคุณไปปลดเขาจากบัญชีดำไม่ได้เป็นผู้ทิ้งงานมันก็จะมันจะมีผลต่อคดีความระหว่างเบสลินกับขสมก.ถูกไหมดังนั้นเมื่อผมไม่ผมคุณปลดผมจากการเป็นผู้ทิ้งงานแสดงว่าผมไม่ได้ทิ้งงานเมื่อผมไม่ได้ทิ้งงานแล้วคุณยกเลิกสัญญาผมได้ไงนี่แหละจะกลับมาต่อสู้ดังนั้นประเด็นของเราที่อยากจะเตือนใครต่อใครก็คือปลดบัญชีดำเบสลินเปิดทางแพ้คดีขสมก.ชัดเจนไหมไม่รู้ช่วยกันรับผิดชอบหน่อยแล้วกันใครสร้างเกมอะไรไว้โอเคค่ะไปพักกันดีกว่านะคะพักกันสักครู่ค่ะ